ลูกชายคนเล็กของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาเนี่ยนะครับอดีตแม่ทัพภาคที่3เนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดกระแสดราม่านะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเส้นสายหรือเปล่าก็เป็นกระบวนการตรวจสอบปกติเส้นสายมีเส้นหรือเปล่าที่ไปประมูลงานเนี่ยในพื้นที่ทัพภาค3เนี่ยนะครับในการก่อสร้างอาคารของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14จังหวัดตากครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของทัพภาค3มันจะไม่ดราม่าได้ไงคนก็งงสิครับตอนแรกก็มีบริษัทลูกชายคนโตอันลูกชายคนเล็กอ๋อนี่คนละลูกคนละคนกันใช่ลูกชายคนเล็กที่บรรจุเข้าทหารแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขาลาออกไปทำรับเหมาก่อสร้างที่เรียนนิเทศกลายเป็นว่าเขาเรียนนิเทศนะเรียนนิเทศมากลายเป็นว่าเฮ้ยมาตั้งอีกบริษัทนึงฮะแล้วก็ประมูลงานได้อีกเฮ้ยแล้วได้คู่กันด้วยครับได้คู่กันด้วยคนก็งงสิโอ้โหนี่เป็นบริษัทสองพี่น้องได้คู่กันด้วยแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าใช่มันบังเอิญบังเอิญมากๆเลยฮะบังเอิญที่ไม่ใช่แค่บริษัทพี่คนเดียวนะเคยเป็นแม่ทัพภาค3บังเอิญเคยเป็นแม่ทัพภาค3บังเอิญที่เคยเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมบังเอิญที่พี่ชายเป็นหัวหน้าคสช.มันบังเอิญไปหมดนะฮะคือเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าบารมีพ่อหรือเปล่าก็มันเป็นเรื่องบังเอิญนี่นะครับพลเอกปรีชาจันทร์โอชานะครับก็เลยออกมาอธิบายแล้วก็ชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยไปช่วยดูข้อเท็จจริงว่าลูกของพลเอกปรีชาเนี่ยได้ทำตามขั้นตอนถูกต้องหรือเปล่าในฐานะที่ตนเองเป็นทหารเก่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องยึดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบตามที่หน่วยงานต่างๆกำหนดเอาไว้ไม่ได้ไปวิ่งต้องวิ่งเต้นเส้นทรงเส้นสายอะไรหรอกไม่มีหรอกโอ้สื่อตีข่าวมาไปเองเข้าใจผิดเพราะจริงๆแล้วเขาก็ประมวลทางผมดูแล้วก็อีออคชั่นนะอีออคชั่นเหรอคืออีออคชั่นแบบส่งเข้าไปเนี่ยงบเท่าไหร่นะงบมันประมาณเป็นร้อยล้านใช่ป่ะครับรู้สึกว่าจะต่ำกว่างบกลางอยู่สักหมื่นสองหมื่นบาทอ่ะเดี๋ยวดูพลเอกประยุทธ์จะตอบอะไรไหมไม่ตอบแล้วแต่เรื่องนี้มันก็อยู่ในระดับที่ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ก็รู้นะก็แจ้งเพื่อทราบครับคนประชาชนเขาก็คิดเองมั้งครับใช่ไหมฮะว่าระบบลุงป้าน้าอาเนี่ยเป็นยังไงก็เชื่อฟังผู้ใหญ่เขาก็ทำตามถูกต้องขั้นตอนเราก็เชื่อฟังผู้ใหญ่กันหน่อยฟันธงได้ว่าไม่มีอะไรผิดนะครับก็เดี๋ยวสื่อคงตรวจสอบแน่นอนนะอิสลงอิสลาก็คงจะไปจริงๆแล้วอิสลาเป็นคนไปเปิดข้อมูลนี้มาครับนะครับหลังจากนี้คงจะมีอีกนะครับเรื่องลุงป้อมเอาไหมนะเรื่องที่เป็นเศรษฐีเอเชียโอ้ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะผมเฮ้ยแต่ว่าพันเอกวินไทยออกมาชี้แจงแล้วนะว่าเฟกนิวก็ไม่ถึงขนาดเฟกหรอกแต่เป็นแต่ว่ามันอาจจะรวมๆไปถึงเรื่องของผู้มีอิทธิพลทางการเมืองหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงเป็นมาเฟียอย่างนี้หมายถึงว่าผู้มีทรงอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นนักรวมมูลค่าจากนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นราคาเท่าไหร่แล้วก็ประเมินเอาซึ่งผมว่ามันก็เราเองก็ไม่รู้อ่ะคือเราก็ไม่รู้เพราะเราใช้หลักการแจ้งทรัพย์สินปปช.เราก็ไม่เคยเอาข่าวนี้มาอ่านนะก็เป็นข่าวแต่ว่าเป็นข่าวจริงคือที่เขาจัดเป็นข่าวนี้มีจริงข่าวนี้มีจริงข่าวนี้มันจริงอันดับกันมาเนี่ยคือเศรษฐีคนอื่นนะมีรายละเอียดหมดเลยว่าทรัพย์สินเท่าไหร่เป็นตัวเลขชัดเจนแต่ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไม่มีตัวเลขระบุเอาไว้ทางพลเอกวินไทยก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสำหรับกรณีของพลเอกประวิตรก็ยังเชื่อถือไม่ได้แต่ว่ามันก็คนก็จะข้องใจลุงป้อมแกอยู่ตลอดใช่ป่ะเป็นเรื่องธรรมดาก็อันนี้คือคนจะข้องใจอยู่ตลอดตั้งแต่เรื่องเขาสงสัยนั่นแหละหลายอย่างมากนะฮะ